ครอบครัวเพื่อไทยความใหญ่ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไล่เรียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ3คนพ่อแม่ลูกแห่งเพื่อไทยในวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่านับวันอำนาจและบารมีของพวกเขานั้นมากล้นจริงๆเพราะถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่ทั้ง3คนยังเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะผู้เป็นลูกสาวที่กำลังฝึกงานก่อนที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเริ่มจากภาพพ่อนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่หนีคดีออกจากประเทศไทยไปหลายสิบปีก่อนตัดสินใจเดินทางกลับมาเข้าคุกแต่ก็ไม่เคยได้ติดคุกจริงเลยแม้แต่เพียงวินาทีเดียวพอระเหตุออกมาพำนักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันแรกโดยที่ไม่ได้เคยมีคำอธิบายชัดๆจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่านักโทษชายผู้นี้เจ็บป่วยหนักหนาสาหัสขนาดไหนถึงได้สามารถนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจได้อย่างยาวนานโดยไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปเข้าคุกกลายเป็นนายใหญ่ชั้น14ที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามีอำนาจสั่งการในพรรคเพื่อไทยและสามารถชี้นำการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลได้ตามต่อด้วยภาพแม่คุณหญิงพจมานดามพงศ์ที่ควงคู่ลูกอิงแพทองธารชินวัตรไปร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคนการเมืองต่างไปร่วมงานเพียบทั้งของพรรคเพื่อไทยอาทิหมอชลน่านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาดามปุ๋งสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามาดามแจนพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือของพรรคร่วมรัฐบาลก็มีเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสี่ยท็อปวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครูอุ้มพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและมาดามพึ่งสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกลายเป็นงานใหญ่มีรัฐมนตรีมาร่วมเกือบครึ่งครม.มากกว่ารัฐมนตรีที่ติดตามคณะนายกเศรษฐาไปลงพื้นที่อีสานในวันเดียวกันเสียอีกที่เด็ดไม่แพ้กันอยู่ตรงที่การออกงานของนายหญิงอ้อยังมีไฮไลท์สำคัญกับช็อตที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปทักทายคุณหญิงพจมานด้วยท่าทีนอบน้อมถึงขนาดคุกเข่าไหว้จนสังคมร้องทักว่าอะไรมันจะขนาดนั้นเพราะพี่นอบพี่เท่าเสียยิ่งกว่าเจอนายกหรือเจอพี่ต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสียด้วยซ้ำไปและปิดท้ายกันด้วยภาพลูกแพทองธารชินวัตรในวันที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อนายกนิดเศรษฐาทวีสินจับมือของอุ้งอิงมาจุมพิษเพื่อแสดงความยินดีทำให้มีการนำไปเปรียบเทียบกับฉากสำคัญที่เรียกว่า Kissing Hand หรือ Kiss the Ring ในภาพยนตร์ดัง The Godfather ที่เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับความเป็น Godfather หรือนายใหญ่ในว่ามีนิ้วหรือมือที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้การจูบมือจึงเป็นสัญลักษณ์การสีโรราบให้กับผู้ที่มีอำนาจหรือบารมีเหนือกว่าแถมก่อนหน้านี้ยังประกาศเรื่องนายก2คนออกจากปากตัวเองอีกต่างหากแน่นอนการที่ขึ้นสู่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มตัวครั้งนี้ก็ไม่พ้นมีการกดปุ่มมาจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและคงจะได้ไฟเขียวจากแม่อ้อคุณหญิงพจมานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์และความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคล้ายกับจงใจฉายภาพให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยและอาจจะรวมไปถึงรัฐบาลอยู่ในกำมือของพ่อแม่ลูกครอบครัวชินวัตรโดยแท้